คลิปเด่นประจำสัปดาห์เลยครับเราเลยรู้แล้วว่าวันนี้ท่านคิดอะไรอยู่พี่น้องประชาชนต้องการอะไรก็คือเรื่องของขอบวนสเสด็จคลิปนี้ตัดเฉพาะขบวนสเสด็จเลยครับเปิดขบวนสเสด็จสุดวิปริตพิษตัวช้างถึงขั้นบุกตรวจบ้านท่านไปดูนะครับผมไม่พูดรายละเอียดแต่ที่จะต้องเอามาบอกท่านคือ รู้อย่างหนึ่งว่าวันนี้ประชาชนสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยคลิปนี้มีรูปธระมชัดเจนตำรวจตบหน้าประชาชนบอกให้นั่งลงกับพื้นไม่ให้นั่งลนบนรถจักรยานนั่งบนรถจักรยานแล้วยังเปิดเปิดดูโทรศัพท์อีกตำรวจนครสวรรค์บ้านผม มีรูปประทจริงให้เห็นว่าจริงๆแล้ววังยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเรื่องขบวนสเสด็จด,ดังนั้นที่ประชาชนมีคลิปโชว์อีกที่สยามพารากอนดังนั้นคลิปตัวนี้มีนัยยะสำคัญสองเรื่องเรื่องที่1มีหลักฐานจริงว่าวันนี้วังได้ใช้อำนาจขยายออกไปมากขึ้น ไม่ใช่แต่ไม่ใช่คุมไม่ใช่คุมถนนอย่างเดียวนะครับก่อนก่อนเจ้าไม่ว่าองค์ไหนเสด็จจะส่งกําลังไปตึงกําลังหมดเลยในพื้นที่นั้นๆแล้วไปไปข่มขู่แกนนําต่างๆที่ตํารวจเชื่อว่าอาจจะมีการออกมาถือโป้งถือป้ายต้อนรับเสด็จได้แล้วับเอาหมดเลยครับพูดง่ายๆวังสั่งมาอยากให้เห็นป้ายนะถ้าเห็นป้ายเมื่อไหร่ภูมิกับถูกย้ายนะผู้การถูกย้ายนะ เท่านั้นแหละครับไปเลยตัวช้างนี่ไงและนัยยะที่สองคือเดี๋ยวนี้วังเขาวังกับทหารนี่เขาไอโอหน้าดูเลยนี่ครับเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่ได้ติดตามข่าวทหารเลยนะแม่มีเฟซบุ๊กทหารทหารหลังกองพันบอกว่าขบวนเสด็จเป็นเรื่องที่ไม่มีการปิดถนนแล้ว ทำได้ถึงขนาดนี้นะครับบอกว่าเขาท่านในหลวงสั่งไม่ให้ปิดถนนตั้งแต่ปีหกสามแล้วก็เห็นหลัดหลัดในวันที่เจ็ดวันที่แปดนี่ยังเป็นอยู่เลย <c oughs> อันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าเพื่อนๆครับอย่าวางใจนะโอ้เดี๋ยวนี้ไอโอทหารนี่เล่นหลายรูปแบบนะครับ ผมถึงบอกต้องแยกมิตรแยกศัตรูให้ออกไม่ใช่แยกเฉพาะบุคคลนะต้องแยกคลิปต่างๆด้วยแยกข่าวต่างๆด้วยให้ชัดว่าฝั่งไหนเป็นฝั่งไหนครับเอานะฮะอันนี้ก็รายงานข่าวท่านทราบหน่อยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ประเด็นหลักของวันนี้ที่จะวิเคราะห์กันแต่อากาศมันแห้งขอดื่มน้ำก่อน ผมบอกกับท่านนะครับว่าวันนี้เหตุการณ์ราดประสงค์ปีห้าสามการคดีโหดต้องเรียกว่าคดีโหดราดประสงค์ปีห้าสามยังไม่ลืมนะฮะที่นี่มีคนตายจำได้ไหมครับที่คุณสมบัติบุญงามอนงหลังจากมีการสังหารประชาชนอย่างโหด้าย กลางถนนหลวงในปี53เดือนเมษาต่อพฤษภาแล้วหลังจากนั้นคุณสมบัติเนี่ยต้องให้เกียรติท่านนะท่านเป็นผู้กล้าลุกขึ้นมาคนแรกด้วยถ้อยคำสั้นๆว่าที่นี่มีคนตายแล้วก็ขึงผ้าแดงสีแยกราชประสงค์แล้วกระแส ความเป็นธรรมเรียกร้องความเป็นธรรมก็กลับมาได้ใหม่อีกวันนี้มีเหตุการณ์เรื่องคุณทาลิตคุณทาลิตเพงดิตมีข่าวเมื่อสองสวันก่อนนะครับไปขึ้นศาลเพื่อจะไปฟังคำพิพากษา สารดีกาคุณทาริศเป็นเจ้าหน้าที่ดีเอเป็นอธิบดีแล้วเหตุการณ์ราชประสงค์เนี่ยเมื่อฟ้าเปิดในรัฐบาลของคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักก็ไม่ได้ทำลายคุณทาริศรู้ว่าในรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เนี่ย คุณทาลิตยอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จก,การเต็มที่ก็จำเป็นต้องทำตามที่ในสุเทพคุณประยุทธ์ในวันนั้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกแล้วกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ราษประสงค์โดยตรงผู้บัญชาการทหารบกชื่อประวิทยเออเอ,อ,อรุพงศ์เผ่าจินดาป๊อกแล้วก็รัฐมนตรีกาลาโหมชื่อประวิทย์วงสุวรรณ ผมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ท่านเห็นภาพเพื่อไม่ให้ท่านอามองภาพพลาเกี่ยวกับเรื่องอยุดจะลาออกไหมยุดจะน็อกไม่น็อกตรงนี้ต้องพูดกันครับแต่ในประเทศไทยไม่พูดเลยผมต้องย้ำเรื่องนี้อีกว่าสามคนที่ยืนอยู่สามปอเนี่ย สามปอทลาราชเนี่ยไอ้ที่มันแยกกันไม่ได้นี่เพราะมันมันจะเจอคดรีร่วมกันหมดแล้วก็แถมด้วยสุเทพอีกคนหนึ่งปรากฏว่าคดีนี้บางคนอาจจะไม่เห็นข่าวเป็นคดีเก่าตั้งแต่เหตุการณ์ตอนที่คุณทาลิตยังดำรงตำแหน่งอธิบดี ดีเออยู่หลังจากเปลี่ยนรัฐบาลจากอภิสิทธิ์แพ้แล้วคุณยิ่งรักขึ้นมาเป็นนายกท่านยิ่งรักก็ใช้หลักประกาศไปเลยว่าขอแก้ไขไม่แก้แค้นก็ต้องแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองผมว่าถูกต้องแล้วล่ะครับคือไม่ใช่ว่ามาถึงก็จะแก้แค้นกันไม่ใช่วันนั้นเนี่ย เป็นการทอดไมตรีให้เห็นว่าพัเด็จการจบสักทีเธอเรามาหันหน้าเขาหากานปลองดองกันถ้าคุณรักในหลวงจริงถ้าในหลวงอยากเห็นประชาชนปลองดองจริงมันต้องจบแล้วครับตั้งแต่วันที่ยิ่งรักเป็นนายกอะ่ะแต่เนื่องจากการสังหารประชาชนเขากลัวมาก เขากลัวว่าคดีนี้จะถูกรลือฟื้นมันก็ต้องถูกเลือฟื้นตามกฎหมายสิครับใครยิงก็ยิงใครฆ่าประชาชนก็ต้องถูกลงโทษสิครับคุณยิ่งรักจึงไม่เปลี่ยนอธิบดีดี i คือคุณทาริศเพง่ง<ส>ดิเมื่อเป็นอย่างนั้นคุณทาริศเมื่อฟ้าเปิดแกก็ทำ<ส><ด>ทำคดีตามข้อเท็จจริงสิครับสคบก็ก็ chatter, คุณประยุทธ เออคุณสุเทพเป็นประธานนี่คุณอภิสิทธ์ไม่กล้าใช่ไหมแต่คุณอภิสิทธิ์นี่เป็นนายกก็ตั้งคุณสุเทพเป็นประธานโหดดีเสร็จแล้วก็เอาพอบทอบอมาเอาสามปอนี้เข้ามาร่วมแล้วก็เกิดการสังหารประชาชนเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ข้อเท็จจริงมันชัดชดหลักฐานก็มีหมดข่าวอย่างนี้มันปิดไม่ได้และประเทศไทยเนี่ย ข่าวที่ติดไม่ได้กลายเป็นเป็นข่าวต้องห้ามอย่างเงี้ยเป็นข่าวเซ็นเซอร์ห้ามพูดถึงมันต้องการจะลบประวัติศาสตร์ตรงนี้ไปเหมือนกับเหตุการณ์สิ้นพระชนของรัชกาลที่8มันมันไม่เหมือนกันอันนั้นเรื่องนั้นก็ใหญ่เหตุการณ์ปี53ก็ใหญ่เหมือนกันครับแต่เรื่องนั้นอยู่ในวังเขาก็ปิดจะมา7จ็0ปิแป้สปีนะ เห็นไหมฮะห้ามพูดหมดเลยทีนี้ไอ้เรื่องที่สังหารประชาชนกลางถนนแล้วห้ามพูดเลยอย่างนั้นเหรอวันนี้หนังสือพิมพ์ก็ไม่เอาเรื่องนี้มามาวิเคราะห์ในการดำรงอยู่อย่างกระเสือกกระสนของคุณประยุทธ์เลยพอผมเห็นข่าวนี้ปั๊บผมจับข่าวผมจับกระแสนี้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์การเมืองวันนี้อยู่ภายใต้กะลา ของระบบอำนาจเผด็จก,การที่อำนาจวังเป็นตัวคอนโทรเป็นตัวควบคุมถ้าเราวิเคราะห์สถานการณ์สภาล่มวิเคราะห์สถานการณ์ประชุมคลรมอล่มไม่เอาเรื่องวังมาวางมาประกอบเลยนี่อ่านเกมผิดเลยครับส่วนเกมจะเป็นบวกเป็นลบเดี๋ยวเรามาว่ากันพอผมเห็นข่าวนี้ของคุณทาลิต นะครับที่บอกว่าสารอาญาเลื่อนอ่านคำพิพากษาคำพิพากษาสารฎกาที่นายสุเทพฟ้องฟ้องคุณทาริตหาว่าคุณทาริตนี่เเอเอเออปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไปไปตั้งข้อหาเรื่องสังหารประชาชนให้คุณสุเทพเป็นเป็นจำเลย สังหารประชาชนคุณสุเทพเรยกลกายมาเป็นโจทย์ฟ้องบอกว่าคุณปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วศาลก็ตัดสินให้ครับคุณทาลิตนี่เจอมรสุมอย่างหนักเลยนะครับคดีก่อนกอนอีกหลายคดีติดคุกไปแล้วคดีก่อนกอนถูกยึดทรัพย์ไปแล้วปรากฏมาถึงใครแม็กเมื่อเมื่อ เมือม่อเมือ่อเมื่อสองวันก่อนเนี่ยครับปรากฏว่านัดฟังคำพิพากษาสารดีกาที่นายสุเทพเป็นโจทฟ้องนายทาลิตจะต้องติดคุกหาว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบที่ไปตั้งข้อหาว่าตอนที่เป็นรองนายกนั่นะและสังหารประชาชนที่ลาดประสงค์เนี่ยเป็นความผิดทำปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ คุณทาลิตก่อนสารจะขึ้นอีชักเลยครับชักกลางสารเลยเป็นลมอคล้ายๆลมบะหมูอะหมดสติไปเลยเลยต้องเลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปคุณทาลิตชักเกงหมดสติไปประมาณห้านาทีสารจึงเลื่อนอ่านคำพิพากษาสารดีกาคดีแจ้งข้อหาสุเทพอภิสิทธ แจ้งว่าข้อหานี้ที่ประชาชนตายเนี่ยคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพแน่นอนครับมันก็โยงถึงประยุทธ์สิตัวจริงที่สังหารในนุ่นนั่นดังนั้นวันนี้เราถึงได้เห็นความสมคคีในหมู่อาชญากรไงเออสามปอกับสุเทพประชาธิปนี่นี่แหละครับความสมคคีในหมู่อาชญากรลนะ่ะดังนั้น กมมันก็ต้องออกมาแบบนี้เอาแล้วประธานสภาละ่ะร่วมด้วยครับแต่ร่วมร่วมเป่านกหวีดร่วมสร้างสถานการณ์ดังนั้นเกมวันนี้เนี่ยมันเป็นเกมเป็นเกมบาปของเผด็จการที่กระทำกับประชาชนและพยายามจะสร้างตัวว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์มาบริหารประเทศมันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับใครจะปิดปากสื่อจะ ไม่พูดยังไงก็แล้วแต่แต่นี่คือความจริงที่ผมต้องเอามาพูดกับท่านแล้ววันนี้คุณทาลิศก็เจอไม่รู้กี่คดีครับดังนั้นคดีเมื่อสองวันก่อนเนี่ยสารตัดสินจะตัดสินก็คุณทาริศก็แน่นอนฮนะไม่มีทางที่จะให้รอลงอาญาแล้วครับก็จะต้องถูกจำคุกนี่ก็ไทยรัฐก็ลงข่าวไว้นะครับชีวิตหลายสีเจอคดีไม่รู้กี่คดีหลังจาก เปลี่ยนรัฐบาลเผด็จก,การกลับมาใหม่หน่าสงสารท่านมากนะครับน่าเห็นใจคดีก็เคยถูกจำไปแล้วนะครับในคดีอื่นๆมินประมาทเจ้าสุเทพก็ฟ้องมินประมาทด้วยคดีก่อนนี่ก็ฟ้องหาว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบอีกแล้วศาลก็เป็นใจให้เลยครับที่พูดกันตรงๆอย่างเงี้ยศาลก็เป็นใจลงโทษให้นะครับแค้นฝังลึก ท่านจะดูนะครับนี่คือเรื่องราวของคนชื่อทาลิตท,ที่ถูกเ,เล่นงานกลับมาอย่างหนักในสถานการณ์ที่ปัจจุบันนี้มันบอกอะไรมันบอกให้เห็นชัดว่าความหวาดกลัวของสามปอเนี่ยเรื่องสังหารประชาชนยังเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นกุญแจสำคัญดอกหนึ่งที่เป็นคนตั้งเรื่องคดีตามความเป็นจริงคือคุณทาริศเพนิกต,ต้องฝังดินเลยครับคุณทาริตถ,ถูกยึดทรัพย์ไม่รู้ลักสารพัดข้อหาไม่ต้องไปอัพไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องกฎหมายในประเทศไทยแล้วครับยอ่อยักมันหายไปนานแล้วนะครับถ้าเป็นคดีการเมืองนี่ยอยักหายเลยครับดังนั้นวันนี้ ถ้าเราจะพิจารณาว่าคุณประยุทธ์จะอยู่ยังไงเนี่ยผมบอกท่านเลยนะครับว่าคุณประยุทธ์อยู่ยากถ้าเป็นถ้ามองการเมืองไทยแบบทั่วๆไปเหมือนระบบต่างประเทศถ้าเราผมบัญญัติศัพท์ว่าเป็นการเมืองประชาชนเนี่ยคุณประยุทธ์อยู่ไม่ได้แล้ว ถ้าระบบมันเปิดเผยประยุทธ์อยู่ไม่ได้แล้วแต่ถ้ามองการเมืองวังการเมืองประชาชนนี่ระยุธงอยู่ไม่ได้แต่มองการเมืองวังประยุทธ์ยังจะกระเสือกกระสนอยู่ต่อไปภาวะการปัจจุบันนี้ยังกระเสือกกระสนอยู่ต่อไปอยู่ได้ไหมสุนายบอกอยู่ได้ครับ กล้าหารไหมสุนัยพูดถึงขนาดนี้เลยอยู่ได้มาดูบททางออกว่าจะไปยังไงแน่นอนครับวันนี้ท่าทีของวังต้องจับตาให้ได้แต่แน่นอนเขาก็ซ่อนเขาไม่บอกหน่วยวิเคราะห์ข่าวของเราที่เกาะติดอยู่ในประเทศไทย สรุปว่าวังยังเปิดไฟเกียวให้ประยุทธ์ไปเรื่อยๆจะก,กระสือกกระสนยังไงก็เรื่องของของคุณทำไปเถอะแต่อยู่ไปก็แล้วกันดังนั้นมีมีประเด็นลับที่ประยุทธ์อบไตไว้อยู่สองประเด็นนะครับคือประเด็นประชุมเอเปกครับ ท่านมาดูประชุมเอเปกหน่อยนะครับประชุมเอเปกหน่อยการประชุมเอเปกข่าวนี้บอกว่าประยุทธ์ลากยาวเอเปกไปถึงพฤทธิกาคุณประยุทธ์กำลังหาวิธีการโหนที่จะให้อยู่ได้แล้วก็อุบตายไว้นะครับ ยังถือเป็นเออเป็นเกมที่ไม่เปิดข่าวก็เห็นบอกว่าจะมีประชุมเอเป็กแต่สิ่งที่ข่าวไม่ได้บอกเลยและบทหน่วยวิเคราะห์ข่าวของเราวิเคราะห์ว่าประยุทธ์กําลังจะสร้างเอเป็กโดยมีของล่อใจของล่อใจพิเศษให้แก่ ผู้ใหญ่บ้านคือจะจัดการประชุมเพื่อให้เกิดเ,เรียกว่าอะไรยกสร้างกูดวินให้แก่ผู้ใหญ่บ้านตรงนี้ผู้ใหญ่ก็ชอบสิเพราะภาพลักษณ์แกเสียมากในในต่างประเทศกำลังเอาโมเดลของทักษิณที่ประจัด จัดประชุมนานาชาติในสมัยรัชกาลที่9แล้วให้รัชกาลที่9้ามาเปิดให้ได้กูดวินมากๆภาพลักษณ์ดังนั้นในรัชกาลที่10ยิ่งสำคัญเพราะว่าภาพลักษณ์ของรอสิบนี่เสียหายมากในต่างประเทศนะครับที่ผมเอาข่าวข่าวเรื่องต่างประเทศหนังสือพิมพ์เยอรมันหนังสือพิมพ์บูลการียเดี๋ยวนี้มันสารพัดส,ส,สำนักข่าวเลยครับ คือภาพของรอสิน,นี้เป็นลบในสายตานานาชาติคุณประยุทธ์กำลังจะฉวยโอกาสนี้เพียงแต่ยังไม่กำหนดรายละเอียดอุบเป็นไตไว้แล้วก็ลากสถานการณ์กระเสือกกระสนไปผมเองบอกคุณประยุทธ์หายใจเป็นวันๆเดี๋ยวทำไมหายใจเป็นวันๆเดี๋ยวจะมาดูบทนี้แล้วเป็นเรื่องที่คุณประยุทธ์จะต้องหาทางแก้ ด้วยตัวเองอีกข่าวหนึ่งที่เห็นชัดก็คือข่าวนี้ครับข่าวประชุมเอเปกกับข่าวที่บิลซาวมันที่ผมบอกว่ามีนัยสำคัญแล้วนี่นะจะมาไทยครับมกุฏราชกุมารซาอุดิอาระเบียที่วางแนวไว้ แบบเดียวกับบทโหดที่เรารู้จักกันเนี่ยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นเป็นกษัตริย์ซาอุต,ต่อไปแทนพระบิดาถ้าใครอาจจะมองว่าเอ้ยเขาก็แทนได้อยู่แล้วจริงๆแทนไม่ได้ครับตัวกษัตริย์ซาอุวันนี้ยังมีน้องชายอีกคนหนึ่งที่เหลือครับเป็นสายตรงกับรัชการที่หนึ่งเลยรัชการวันนี้เป็นรัชการที่เจ็ดนะครับของ ของซาอุดเนี่ยยังอยู่อีกคนหนึ่งแต่บิลซาวมานก็ใช้บทโหดจัดก,การเส้นสายต่างๆที่จะมาแข่งหมดจะมาเมืองไทยผมบอกว่าคุณประยุทธ์ไปซาอุดีอาระเบียไปเจริญสัมพันธ์สมัยตีนั้นไม่ไม่ใช่ปกตินี่ไม่ต้องมาพูดเรื่องเพชรซาอุดอีกแล้วนะแต่ลักษณะที่ผมพูดไปแล้วคือ จะเป็นความสัมพันธ์พิเศษกว่าทุกประเทศนั่นคือคนสองคนนี้เขาเรียกว่ามีพาราดามคล้ายๆกันมีกระบวนทศน์คล้ายๆกันคือบิลซาวมานกับรัชกาลที่สิบมีการต่อเชื่อมสายตรงถึงกันแล้วระบบก็คล้ายกันเพียงแต่ซาอุดีเปิดหน้าเต็มๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรัดพันลึกครับ เป็นระบบสมบูรณ์าญาสิทธิราชเลยบริหารตรงเลยเจ้ามาเป็นรัฐมนตรีเองเจ้ามาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมบิลซาวมานมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรเนี่ยเป็นเองหมดแต่ของไทยนี่ยังเป็นรัฐพันลึกหรือดิฟสเตตอยู่คือเจ้าอยู่ข้างหลังแต่จริงๆแล้วเนี่ยส่งมือที่มองไม่เห็นแต่วันนี้เขาเห็นหมดแล้วไงมือมันมองเห็นหมดแล้ว ดังนั้นสองลัฐนี้กำลังสร้างความสัมพันธ์พิเศษขึ้นมาแล้วมันจะมีผลกระทบไปถึงเรื่องศาสนาด้วยนะครับอันนี้จะเจอแรงแรงแรงสะท้อนกลับที่แรงเหมือนกันของชาวพุทธนะฮะดังนั้นข่าวบิลซาวมานจะมาเมืองไทยซึ่งวันนี้คุณ รัฐตีต่างประเทศเจ้าดอนนี่กำลังปั้นเรื่องนี้แล้วประยุทธ์ก็โหนเรื่องนี้ควบกับการประชุมเอเป็กที่จะจัดงานพิเศษให้แก่รอเสบตรงนี้แหละครับที่ในเมืองไทยไม่พูดกันแล้วตรงนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญภายใต้สถานการณ์กลาอำนาจกลาพิเศษ เหตุการณ์ลาดประสงค์จะมาประสานด้วยการวิเคราะห์สถานวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าบทบทวิเคราะห์ข่าวของมติชนเป็นบทวิเคราะห์ข่าวที่น่าสนใจมากเป็นมติชนวันที่11นะครับโดยอินเด็กนี่ครับ แต่ก็เข้าใจครับมติชนก็คงไม่กล้าวิเคราะห์เกินไปกว่านี่ก่อนนี้อย่างที่สุนัยบอกบอกว่าอารยะคำขาดพร้อมกับปฏิบัติการที่เรียกว่าอารยะขัดขืนจากเจรัฐมนตรีนะครับนี่ผมผมไฮไลไท์ให้ท่านดูนะฮะจากเจ็ด รัฐมนตรีที่นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลพักภูมิใจไทยต่อต้านการต่อสัญญาร่วมโครงการลถไฟฟ้าสายสีเขียวจากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์จัดตั้งกลุ่ม16สสประกอบด้วยพักขนาดเล็กจำนวนหนึ่งเพื่อรอวันดีเดบทขยี้สัมผัสได้จากเสียงสะท้อนอันเป็นปฏิกิริยา จากกลุ่มทุนให้ความเห็นชอบต่อความจำเป็นที่จะต้องยุบสภาโดยมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นทับหน้าเฉพาะพลาการนี้ถามว่ามีน้ำหนักไหมมีครับแต่ขาดข้อเท็จจริงเข้าไปก็คือเรื่องกลา,าอำนาจกลาคราอบงำเรื่องราชประสงค์ เป็นปัจจัยสำคัญที่เขาให้เปลี่ยนรัฐบาลไม่ได้ตัวประยุทธ์อาจจะเปลี่ยนได้แต่ฝ่ายไม่ให้เปลี่ยนแต่ในสถานการณ์ขณะดนี้เปิดทางให้ประยุทธ์กระเสือกกระสนไปเต็มที่ดังนั้น16สอส,อสอกะเรวกะลาศท,ที่ตั้งกลุ่มที่จะเล่นประยุทธ์ก็คือเกมเปิดหากล้วยเต็มที่ จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับเรื่องเจ็ดรัฐมนตรีของภูมิใจไทยตัดขาดกยุทธ์ไม่ได้ตัดครับแต่กดดันเพื่อต่อรองผลประโยชน์กันข้างในแต่ว่าทิศทางนั้นหนักขึ้นก็คือเริ่มเกรงใจประยุทธ์น้อยลงเพราะประยุทธ์สุดลงด้วยนี่คือการเมืองกระเสือกกระสนไง นี่คือการเมืองของนายกรัฐมนตรีการเมืองกเกษอกกระสนของนายกรัฐมนตรีมันก็จะเกิดสภาพอย่างนี้แหละครับตรงนี้ถ้าใส่แล้วก็แหมบทวิเคราะอที่สมบูรณ์เลยมาดูหน้าต่อไปนะครับมติชนก็ยังบอกอีกว่าหากไม่สิ้นไร้ไม้ตอกอย่างแท้จริงคงไม่หันไปใช้บริการของนายเสกสกลอัถาวง โดยมอบหมายให้ลื้อฟื้นและปลุกเสกพักรวมไทยสร้างชาติขึ้นมาทิงครับอันนี้เห็นด้วยเลยครับสิ้นไรไม่ตอกจริงๆผมก็วิเคราะห์ไปแล้วการลุกของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเมื่อประสานกับคำขาดอันมาจากนายอนุทินชาญวิรูลเมื่อประสานกับสภาอุตสาหกรรมนี่ย่อมบ่งชี้อนาคตของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเด่นชัดใช่ครับ การที่ใช้บริการของเสกสกลเนี่ยนะครับภาพนี้ที่มติชนเขาเอามาเล่นเนี่ยไม่ใช่เป็นภาพเชียร์นะฮะไอเจ้าเสกสกลอย่างที่คุณเ,เ,เขียนบทกวีไว้คุณวิสาคันทพเขียนบทกวีไว้จริงๆมึงไม่มีอะไรเลย แต่ว่ามันเห็นภาพอย่างนี้มันก็รู้สึกมันโก้แล้วกูได้ขึ้นหน้าหนึ่งมติชนแล้วแต่ที่มติชนเขาเขาลงทุนเอาเอารูปไอ้หมอนี่มาลงเนี่ยเพื่อจะประนามประยุทธ์ว่ามึงใช้คนอย่างนี้แล้วเหรอเนี่ยโดยพาดหัวบอกว่ารวมไทยสร้างชาติแลมโบ้สร้างตูโอ้พระเจ้าช่วยนี่ตกลงประยุทธ์ใช้คนกะเลวรขนาดนี้แล้วเหรอที่จะอุ้มตัวเอง อันนี้คือภาพที่มติชนเขาสะท้อนออกมาดังนั้นบทวิเคราะห์ของการเมืองของมติชนนี้ครับจึงมีความสำคัญแต่ว่าไม่สามารถจะบอกได้ทั้งหมดอย่างที่ผมเรียนแล้วนะฮะว่ามันยังมีบทสำคัญอีกบางตอนที่ยังไม่ได้พูดถึงที่ผมจะมาเสริมกับท่านและ บทสำคัญช่วงสุดท้ายของวิเคราะห์เนี่ยไอ้ตรงนี้ครับเป็นหัวใจละก่ลาวในทางยุทธศาสตร์สามารถระบุลงไปได้เลยว่าลางแพ้ปรากฏต่อรัฐนาวาภายใต้การนำของพลเอกประยุท์ธจันโอชาโดยตรงและนับวันจะทวีความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นถูกครับ ปรากฏการสภาล่มครั้งที่17ยิ่งเป็นสัญญาณตอกยำ้ำใช่ครับหากยังยืนยันหนึ่งไม่ลาออกคุณระยุท์ยืนยันหนึ่งไม่ลาออกสองหนึ่งไม่ยุบสภานีนสนนนก็หนึ่งไม่ยุบห,หนึ่งไม่ลาออกหนึ่งไม่ยุบสภาก็เหลือหนทางเดียวที่จะยื้อต่อไปได้คือหนึ่งปรับคณะรัฐมนตรีเท่านั้น เป็นการปรับโคลโมเพื่อซื้อเวลารอพังพินาศที่จะตามมาถูกต้องหมดครับแต่ว่ายังอยู่นะในความเห็นผมนะประยุทธ์ยังอยู่ครับประยุทธ์จะไม่ปล่อยให้สถานการณ์ไปถึงสมัยหน้าที่ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่ การอภิปรายไม่ไว้วางใจข่าวหน้าลงมติได้แต่เดือนกุมภา์นี้ลงไม่ได้แต่เดือนพฤษภาลงได้แล้วเขาจะยื่นกันก่อนเดือนพฤษภานะครับเมื่อยื่นแล้วประยุยบสภาไม่ได้ต้องตายลูกเดียวดังนั้นเหตุการณ์วันนี้ที่บทวิเคราะห์ของอินเด็กของมติชนวิเคราะห์นี้ถูกต้องเลยครับ ตายลูกเดียวฮะมีรถทางรอดทางเดียวเท่านั้นยอมประวิทย์ครับยอมที่จะปรับคอรมอครับที่จะให้ประวิทย์เข้ามาอยู่ในคณะรัฐมนตรีที่หมายมั่นปั้นมือมไว้ว่าจะเป็นรัมตีกระสวมาตไทยแต่อาจจะไม่ได้เป็นอาจจะต่อรองกันถึงที่สุด และนี่คือข้อสรุปที่ผมบอกว่าร่างของประยุทธ์เนี่ยมันแตกแล้วสามปอเนี่ยรวมร่างเป็นพอประชะรมันแตกหมดแล้วครับสลายตายแล้วแต่วิญญาณสามปอมันยังร่วมกันอยู่เพราะมันเป็นอัชญายกรร,ร่วมกันนี่ครับเป็นอัชญายกรของคดีในเหตุการณ์ลาดประสงค์ความโหดร้ายของราดประสงค์เป็นยังไงผมอาจจะไม่ได้เอาภาพมาให้ท่านดู แต่ว่าเอาอีกสักทีหนึ่งก็ได้นะครับภาพเสื้อแดงไม่โหดนักนะครับเพราะถ้าโหดนักนี่ u t u b e เขาไม่ให้นะครับการเชิงปฏิบัติการเชิงสัญ,ญลักษณ์ความจริงนะครับจำภาพนี้ได้นะครับที่คุณสมบัติบุญงามอนง ไปชูผ้าแดงที่ราชประสงค์บอกที่นี่มีคนตายเนี่ยนะครับความจริงนี่ยังอยู่ความถูกต้องเป็นความที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมยังอยู่มันจบไม่ได้ครับคุณประยุทธ์ถึงต้องสร้างยุทธศาสตร์ยีปีหลอกไว้เพื่อจะให้คดีขัดอายุความดังนั้นถ้าท่านโหวตว่าทหารทำเอง หรือวังสั่งให้ทำนี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นคีย์กุญแจสำคัญเลยนะครับว่าเป็นอะไรผมบอกเลยนะครับไอสามปอโทร,ราชมันไม่กล้าแะครับถ้าไม่มีใครแบ็กอับบนหัวทีนี้มันเลยจึงมันจึงใช้สถานการณ์นี้มาโหนอำนาจสร้างความชอบธรรมการมีองนาจต่อไป แล้วภาพที่โหดที่สุดนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูแต่ว่าอาจจะไม่ขึ้นจอนะครับให้ท่านดูเฉยๆเป็นเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์และเป็นประเด็นที่เจ้าสามปอนี้ลากวังไปด้วยครับโหนอำนาจสร้างยุทธศาสตร์ยี่สิปีท้าเรียกภาษา การเมืองง่ายๆเข้าใจง่ายคือจับวังเป็นตัวประกันด้วยก็เมื่อวังถล่มไปแล้วก็จับวังเป็นตัวประกันในการกระทําเหตุการณ์เมื่อปี53จึงไม่แปลกครับพอประยุทธ์ยึดอํานาจปั๊บสิ่งที่คุณยิ่งรักทำน่ะถูกต้องแล้วก็คือเยียวยาประชาชนเขาซะ การเยียวยาประชาชนคนที่เสียชีวิตก็ให้ไปคนละเจ็ดล้านเจ็ดล้านคนที่เสียชีวิตนะครับปรากฏพอประยุทธ์ยึดอำนาจกลายเป็นความผิดครับกลับดำเนินคดีก็ยิ่งรักอีกเพราะอะไรฮะเพราะไม่ต้องการให้บอกว่าเหตุการณ์ลาดประสงค์ทหารผิดนี่คือรหัสลับการเมืองไทยวันนี้ เพียงแต่ว่ามันเหมือนกันกับเหตุการณ์ลอแปดถูกสังหารนั่แหละครับเหมือนกันเลยครับเพียงแต่ว่าเหตุการณ์ราษปรสงค์นี่มันเป็นประชาชนเป็นช,ชีวิตของชาวบ้านธรรมดาแล้วก็โหดร้ายมากแล้วก็มันเออกระเลิกมากบนถนนการยึดอำนาจของคุณประยุทธ์และว,วางยุทธศาสตร์20ปี มันจึงเกิดขึ้นซึ่งผมบอกว่าสิ่งที่โหดร้ายกว่านี้ก็คือจับวังเป็นตัวประกันแล้วพวกคุณก็โหนอํำนาจต่อไป20ปีซึ่งความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยครับสิ่งที่โหดร้ายกว่านั้นคือคุณโหดร้ายกับประเทศชาติคุณโหดร้ายกับประชาชนดังนั้นเกมวันนี้ ทางออกที่ดีที่สุดที่จะทำให้บ้านเมืองผ่านไปได้ภาพนี้ท่านคงเห็นนะครับทหารแท้ๆในเหตุการณ์ลาบประสงค์แต่หลอกลวงประชาชนติดติดแขนกาชาติแต่เป็นคนสังหารประชาชนเองครความโหดร้ายนี้ถ้าคุณประยุทธ์รักสถาบันจริง ยอมตายเพื่อสถาบันได้อย่าอย่าจับวังตกกระไดพอยโจรแล้วมาเป็นตัวประกันในเรื่องนี้ครับและวังก็ต้องตัดใจครับตัดใจให้กลไกมันเดินไปตามการเมืองของประชาชนไปนะครับตามความถูกต้องไปแล้วบ้านสถากรร์มันจะคลี่คลายเอง อาถ้าเกิดเปลี่ยนรัฐบาลแล้วประยุทธ์ถูกดำเนินคดีล่ะดำเนินก็ต้องดำเนินสิครับผมอยากจะเห็นภาพว่าวันที่คุณประยุทธ์ไอ้เจ้าสามปอเนี่ยหมดอำนาจแล้วถูกดำเนินคดีเพราะว่ายังไม่ยังไม่พ้นอายุความยี่สิบปีเนี่ยอยากจะดูว่าหน้าไอ้เจ้าสามคนเนี่ยเวลาขึ้นศาลเนี่ยมันจะบอกไหมว่าใครสั่งมันมันกล้าพูดไหมถ้ามันพูด นั่นก็แสดงว่ามันไม่ได้จงรักภักดีจริงมันไม่ได้ถวายชีวิตจริงนี่ครับดังเกมวันนี้เนี่ยวังต้องสลัดตัวออกเสียจริงๆมันเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกับอาทิตสีเลือดในรัสเซียเลยครับเหมือนกันเลยครับเหตุการณ์อาทิตย์ยสีเลือดก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติของบอลเชวิค วังสั่งการแต่วังไม่สลัดตัวออกเมื่อประชาชนเดินขบวนมาที่หน้าพระราชวังเคมรินก็มีการสั่งประหารหมดแล้วกลายเป็นจุดประทุในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยคนที่มีอำนาจอยู่ในการบริหารแล้วเห็นเหตุการณ์เขาต้องการจะรักษาว,วังไว้ก็ขอให้วังเนี่ยลอยตัวไปเสให้พระเจ้าซา ลอยตัวไปเสียปรากฏพระเจ้าสามไม่ยอมรอยตัวครับดังนั้นเหตุการณ์อันนี้จะกลายเป็นชนวนที่เกาะกินเวลายาวนานถึง20ปีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คุณประยุทธ์จะใช้การหลอกลวงว่ายุทธศาสตร์20ปีจะทำให้ประชาชนรุ่งเรืองแต่แท้จริงแล้วจะให้คดีรลประสมหมดอายุค,ความนลยนะเป็นไปไม่ได้แต่วังจะร่วม ผมถึงบอกว่าสถานการณ์ว,วันนี้เนี่ยสถานการณ์วันนี้คุณประยุทธ์กำลังจะใช้การประชุมเอเปกและพนวกกับความประสงค์ของวังที่จะเชิญบิลซาวมานมาร่วมด้วยแล้วทำให้ใส่ย,ยาหอมให้วังปั๊บวังก็จะรู้สึกเออ ประยุทธ์อยู่ต่อไปเถอะแต่ว่าสัญญาณวันนี้ที่เราจับได้วังไม่ได้ส่งสัญญาณปล่อยประยุทธ์ครับเพียงแต่วางเฉยให้ประยุทธ์เล่นไปเองประยุทธ์ก็จะต้องแสดงบทแสดงบททำอย่างให้ตัวอยู่ได้ก็แล้วกันนั่นก็คือ สุดท้ายจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นทางออกทางเดียวบทบาทของหลายฝ่ายที่เข้ามาประสานช่วงชิงผลประโยชน์จากเหตุการณ์นี้วันนี้คุณประยุทธ์เริ่มใช้หมากออกมาคู่เรื่องการรัฐประหารจากปากของสุนัขเอ,อสอนอชอ สุนัขรับใช้บางคนเนยนะออกมาขู่แล้วที่สำคัญก็คือ,อ,อภาพลักษณ์คุณหญิงสุดารัตน์ออกมาขวางเกมการกำจัดประยุทธ์ออกไปอันนี้มันบอกอะไรเป็นนัยยะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในบทบทข่าวประจำรายการนะครับ แต่สำหรับวันนี้บอกท่านนะครับว่าการประชุมเอเปกที่ประยุทธ์จะเล่นเกมนี้ต่อไปอีกโดยใส่ยาหอมให้วังชื่นพอใจและหวังว่าเอ,อวันนั้นเนี่ยจะได้ภาพที่ยิ่งใหญ่สร้างภาพสร้างคะแนนเสียงในทางสากล เป็นประเด็นสำคัญที่ในประเทศไทยไม่จับประเด็นนี้เลยดังนั้นถ้าเราจับประเด็นนี้เราก็จะรู้ทันทีว่าประยุทธ์ยังจะอยู่ได้แต่อยู่อย่างกระเสือกกระสนถ้ามองจากการเมืองของประชาชนอยู่ไม่ได้แล้วครับแต่ถ้ามองจากการเมืองของวังยังอยู่ได้หายใจไปทีละวันไม่ใช่หายใจทีละเดือนนะ ประยุทธ์วันนี้อยู่ได้ไปทีละวันทีละวันเท่านั้นเองและนี่คือเกณฑ์ที่ต้องกดดันเป็นการต่อสู้ในสภาที่จะต้องได้จังหวะที่จะต้องเล่นงานฝ่ายเผด็จก,การแม้แต่ข่าวของคุณหญิงสุดารัตน์ออกมาวันที่ผมเห็นนี่ผมว่ามันมีอะไรแปลกๆนะครับ